สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพีรีวิวนะครับจะมาพูดถึงการมีแสงกดในเจ้าตัว iPhone 12นะครับที่เราถ่ายภาพกลางคืนหรือหลอดไฟนะครับเราจะเจอพวกแสงผีหลอกหรือแสงกดนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าแสงกดที่เราเจอนะครับเป็นแบบไหนนะครับผมดังนั้นผมจะทำการถ่ายให้ดูตอนนี้เลยนะครับผมว่าแสงกดที่เราเจอกันมักจะเป็นแบบไหนครับผมถ่ายคือช่วงกลางคืนนะครับที่มีแสงหลอดไฟสว่างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับแสงโกดเห็นไหมครับนี่เราถ่ายมันจะมีแสงออกมาเลยครับนี่นะครับนี่ครับผมเพื่อนเห็นไหมแสงโกดมันจะอยู่สีฟ้าๆนี่ไงครับผมสีเขียวๆนี่ไงครับนั่นก็คือแสงโกดนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับเราถ่ายแสงโกดมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับผมถ่ายหลอดไฟแบบนี้ก็เกิดครับเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนแสงโกดนี่ครับปัญหานี้นะครับเกิดไม่ว่าจะเป็น iPhone ทุกตัวนะครับ12 11 10ก็ยังเจอครับปัญหาแสงโกดนี่ยังแก้ไม่หายนะครับสำหรับ iPhone ตัวใหม่ก็ยังเกิดเหมือนเดิมนะครับในการถ่ายวิดีโอก็เจอเหมือนกันครับนี่ครับผมตัวอย่างนะครับผมรู้สึกว่าเวลาถ่ายนะครับมันเจอมากเลยครับรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับกับเจ้าแสงนี้ทำให้ภาพมันไม่สวยครับเวลาถ่ายมันติดพวกแสงแบบนี้นะครับผมคือแสงโกดคือแสงที่หงุดหงิดมากครับในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR ผมถ่ายมันก็เจอเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ก็เจอหรือไม่ก็บางยี่ห้อที่ผมใช้มาก็จะเจอพวกนี้ครับแต่อยู่ที่ว่าจะเจอน้อยเจอมากเพียงเท่านั้นครับผมนี่ครับผมแสงโกดดังนี้เลยครับผมสำหรับผมนะครับก็ใช้มาตลอดตั้งแต่วางขายที่ไทยผมใช้วันแรกเลยครับก็รู้สึกว่าถ่ายดีทุกอย่างแต่กลางคืนนี้ครับเวลาถ่ายหลอดไฟมันจะมีพวกแสงนี้แหละครับขึ้นนี่ครับแสงประมาณแบบนี้นะครับขึ้นแสงแบบนี้นะครับแสงโกดเนี่ยเห็นไหมครับนี่แหละสำหรับผมนะครับก็พูดถึงประสบการณ์นะครับสำหรับผมก็ขอจบเพียงการรีวิวกันเท่านี้นะครับใครมีเรื่องอยากสอบถามหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ